ครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทยโสธร นะครับอยู่ในอำเภอมหาจนะชัยที่นี่จะมีพระพุทธรูปหยกขาวที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับที่น่าสนใจอื่นๆก็จะมีเจดีย์มหาจนะชัยซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อนุสาวรีย์หลวงพ่ออุตตมปัญญาศิลาจารึกพระนาคปกแล้วก็รอยพุทธบาทเราสามารถเที่ยวชมได้ครับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็คือหลวงพ่อบัลลังก์ครับวัดพระพุทธบาทจังหวัดยโสธรอำเภอมหาชนะชัยจะเป็นวัดที่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะครับตั้งอยู่บนเนินดินข้างๆลำแม่น้ำฉีจะเป็นรูปแบบที่มีการออกแบบนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาลอยๆจะมีการออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฮะต้องมาชมด้วยตัวเองครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆพระอุโบสถแล้วก็เข้าไปไหว้พระหลวงพ่อหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันครับเดี๋ยวตามผมมานะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมและกราบสักการะพระนะครับจบแค่นี้ครับผม